ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد รับบิชรับ์ลีศดริวยิสซิรีอัมรีวอพลอ ղ กดะตัมิลิสานียัฟ قه ควูลิอัสสลามุอะลัยกุมวะเรห์มัตุลลอฮิวบเรากาตุขอตอนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัสมาอุลลอฮ์วะาซีฟาทิฮีวะาซีฟาตุฮูนะครับก็คือ พระนามขออ Allah อัสมาอัลฮุสนาและิฟาคุณลักษณะขอ Allah ซุบฮานะวัวตาลานะครับซึ่งอ,อ EP นี้ก็เป็น EP ที่13แล้วนะครับผมเ,เป็น EP ที่13อ EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดถึงกฎในการทำความเข้าใจคุณลักษณะของล h นะครับ ข้อที่สองนะใครจำได้ใครจาได้บ้างใรพอจะสรุปให้ฟังได้บ้างครับในที่นี้เยี่ยมมากครับผมเสียงดังฟังชัดนะโอเคไม่เป็นไรคือบางทีเนี่ยมันมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะบางคนมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือ ของท่านเชควเวซมยนที่ผมได้เอามาสอนแล้วเอามานําเสนอให้พี่น้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสือที่สำนวนเนี่ยไม่ได้ค่อนข้างยากเท่าไหร่นะครับเป็นหนังสือเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาในวิชาศาสนานะครับส่วนคนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของอหลักการวิชาการเนี่ยนะครับก็น่าจะาน่าจะ เป็นสิ่งที่ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในบางในบางกรณีนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเป้าหมายของการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็คือการปูพื้นฐานในการทำความเข้าใจในเรื่องของพระนามของลอและคุณลักษณะขององค์ให้ถูกต้องนะเพราะว่าการที่นะครับการที่เราเนี่ย มีเจตนาในการที่จะศึกษาในเรื่องราวของอัลลอฮ์เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือคุณในลักษณะและพระนามของพระองค์ไงถูกไหมมันคือเรื่องราวของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องเรียนมันคือหนึ่งในหลักศรัทธาที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับมันคือหลักศรัทธาอะกีดะหรือเตฮีดที่เราจะต้องเข้าใจมันให้ถูกต้อง เราอาจจะจํากฎไม่ได้แต่เราจําความเข้าใจของมันได้ก็อนุธรรมดินละนะครับทีนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆนะครับในบทในกฎข้อที่2ที่ผ่านมาใน EP ที่แล้วเนี่ยกฎพูดถึงอะไรนะพูดถึงคุณลักษณะนะครับคุณนะขอบเขตของการใช้หรือการกําหนดคุณลักษณะหรือซีฟาสของล้อเนี่ยนั้นเป็นขอบเขตที่กว้างกว่า พระนามของลอร์นะอ่ะใครใครพอจะเกตใครพอจะเกตบ้างนะพอฟังแล้วเนี่ยเขา่าเวลาเรามาพูดคือมันเป็นบทที่ต่อกันมาจากอะไรนะเป็นบทที่ต่อกันมาจากกฎต่างๆในการทำวามเข้าใจในเรื่องของพระนามของพระองค์นะซึ่งเราเรียนจบไป,ไปแล้วนะตอนนี้เราขึ้นมาในเรื่องของซิฟัตรพระนามของลอ์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะ ถ้าเราพูดถึงมานาม้าของ้อลเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งเวลาเราพูดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อัลลอฮ์ Allah ทรงอาลีมทรงรอบรู้คําว่าอาลีมหรือผู้พัพบูทรงรอบรู้เนี่ยประกอบไปด้วยนะสามอย่างด้วยกันถูกไหม,ปร,ไป,มประกอบไปด้วยสลามประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันก็คือ1คําว่าอาลีมเนี่ยบ่งชี้ถึงการตัวตนของ้อนนะบ่งชี้ว่าบ่งชี้ถึงอัลลอฮ เราพูดถึงอาลีมเนี่ยเราต้องคิดได้แล้วว่าอันดับแรกในตัตตีบหรือในกฎแรกในการทำความเข้าใจเนี่ยมันบ่งชี้ถึงพระพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาวตาละนะครับสองบ่งชี้ถึงพระนามใช่ไหมอันนี้คือพระนามของพระองค์นะสองบ่งชี้ถึงคุณ,ณลักษณะของการมีความรู้นะมันพ่วงติดกันมานะครับคำว่าอาลีมเนี่ยพระผู้ทรงรอบรู้เนี่ย มันพ่วงติดกันมาบนความบนคุณลักษณะของการมีความรู้ซึ่งมันแตกต่างจากคนนะแตกต่างจากสิ่งถูกสร้างหรืออย่างเราเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะผมเนี่ยชื่ออาดินนะครับอาดินเนี่ยแปลว่าผู้ทรงเออโทษคนที่มีความยุติธรรมนะครับคนที่มีความยุติธรรมผมเนี่ยชื่ออาดินแต่ไม่จําเป็นว่าผมจะต้องมีคุณลักษณะของการมีความยุติธรรมถูกไหม ถูกไหมครับแต่มันแตกต่างจากพระนามของลอพระนามของลอคำว่าอาลีมเนี่ยบ่งชี้ถึงการเป็นพระผู้ทรงรอบรู้และบ่งชี้ถึงการมีคุณลักษณะของการมีความรู้ร่วมดูด้วยไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับและสิ่งที่สสิ่งต่อมาก็คือถ้าหากว่าเป็นพระนามาที่มันเป็นประเภทของ ขอพูดทับศัพท์เลยมุตอาร์ดีนะครับมุตอาร์ดีก็คือเป็นเ,เป็นสิ่งที่มาอะไรนะมีฮู่กลมหรือมเอีเหมือนเป็นกริยาหรือสิ่งที่ถูกกระทําหมายความว่าการที่อัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้เนี่ยพงรู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยทำอะไรใช่ไหมพงรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรการที่พรงทรงรู้แน่นอนว่า การกระทําของเราพระองค์นั้นย่อมรู้ด้วยอันนี้คือความหมายของมุตดัดดีนะครับอันนี้คือในเรื่องของพระนามของพระองค์ซึ่งขอบเขตการใช้ซีฟัตเนี่ยนะครับมันกว้างกว่าหมายความว่าหมายความว่าซีฟัตจะไม่มีอะไรแบบนี้เข้าใจไหมซีฟัตเนี่ยจะไม่มีอะไรแบบนี้ซีฟัตเนี่ยเราจะกําหนดว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ย นอกจากว่าจะมีอะไรมีอันกุราหรืออันฮาดีสรองรับเอาไว้นะเช่นคำว่าเช่นซิฟัตรหรือคุณลักษณะการอิสติวะนะการอยู่เบื้องสูงการอยู่เหนืออารัชของลหรือซิฟัตเฟากียะการอยู่เหนืออการอยู่เหนืออารัชของพระองค์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่สามารถพูดเออโทษเราไม่สามารถ กำหนดนะใช้คําว่ากําหนดนะกำหนดว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีพระนามพระนามนะว่ามุสตาวินหรืออัลมุสตาวีที่แปลว่าพระผู้ทรงอยู่เหนือบัลลังเป็นการกําหนดนะเข้าใจไหมกาหนดว่าพระองค์นั้นมีพระนามว่าอัลมุสตาวีพระผู้ทรงอยู่เหนือบัลลังเราพูดแบบนี้เรากําหนดแบบนี้ไม่ได้ ในทางภาษาอาหรับนะเรากำหนดแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งซีฟัตรเราพูดได้แค่ว่าอัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะการอิสติวะหรือการอยู่ประทับอยู่เหนืออยู่สูงนะของพระองค์พูดได้แค่นี้เท่านั้นนะครับซึ่งมันแตกต่างจากอัลกุรอานหรือบรรดาฮะดีสที่ระบุพระนามของอัลลอฮ์โดยตรง ซึ่งมันต่างที่มันซึ่งมันไม่มีอยู่ในการเอามาใช้งานของคุณในลักษณะของพระองค์เข้าใจไหมความแตกต่างระหว่างสีฟัตเราไม่สามารถบอกว่าคุณในลักษณะของลอสามารถเอามาเป็นพระนามของพระองค์ได้พูดให้เข้าใจง่ายๆเราไม่สามารถบอกว่าพระนามโทษคุณในลักษณะของลอนั้นนํามาเป็นพระนามของพระองค์ทําได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้อันนี้คือหนในหในอะไรหนึ่งใน,หน,งในเ,เหตุผลที่ว่าทำไมซีฟาตคุณลักษณะเนี่ยถึงขอบเขตการใช้งานนั้นขอบเขตการเอามาเป็นตัวกำหนดนั้นกว้างกว่าในเรื่องของอัสมาหรือการในเรื่องของพระนามของอัลลอ์นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง นะที่เชลซยมินยกมาก็คือเพราะว่าซีฟัตรหรือคุณลักษณะของลอ้นเกี่ยวพันกับอะไรนะอัฟอาลใช่ไหมการกระทําของอัลลอฮ์นะเกี่ยวพันกับการกระทําของอัลลอฮ์และการกระทําของพระองค์นั้นนะไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับและเกี่ยวพันกับอะไรด้วยนะเกี่ยวพันกับอัควาลคำดำรัสของลอ้์นั้นไม่มี จุดสิ้นสุดสิ่งนี้เองจึงเป็นเกื่อนขายที่ทําให้คุณลักษณะของลอน้นกว้างกว่าพระนามของพระองค์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการอิคบาตหรือการพูดออกมานะเมื่อกี้เราบอกว่าอัลลอฮ์มุสตาวินหรืออัลมุสตาวีเนี่ยพระองค์นั้นทรงประทับอยู่เหนือบัลลังใช่ไหมเราสามารถพูดออกมาได้ไหมพูดพูดเป็นภาษาไทยอัลลอ ทรงบรรทัดหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาษาไทยไม่ใช่ากาลนามสิเป็นภาษาไทยผมลืมละเอ่อพระผู้แบบผู้ทรงธรรมอ่ะผู้รรผธรรมอ่ะผู้กระทำอ่ะอ่าเป็นวสันรรหรืออะไรนะเออ่เป็นรูปแบบของที่บ่งชื่อถึงผู้กระทำเราสามารถเอาสีฟัสขอเหรอเอามาพูดเอามาพูดนะ เอามาพูดในเชิงของผู้กระทำได้เช่นสิฟัตอัลยัตหรือการมีพระพักเออโทษการมีพระหัตถ์ของอัลลอฮ์การมีมือนั่นแหละอัลลอฮ์คือผู้ทรงมีมือพูดได้ไหมอันนี้มีการอิคบาทการบอกกล่าวการพูดการสอนนะนะแต่เราไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์มีพระนามว่าพระผู้ทรงมีมือพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เราไม่สามารถเอา ซีฟัตรหรือคุณในลักษณะของอัลลอฮ์เอามากําหนดให้มาเป็นพระนามของพระองค์ได้นะครับอันนี้คือกฎกออีด้ข้อที่2ที่เราเรียนกันไปแล้วในอีีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือใจความสําคัญนะของกฎที่ผ่านมาอันนี้คือใจความสําคัญซึ่งมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะครับมีมีรายละเอียดมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ผมมา,มานําเสนอนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องนะครับผมไม่มีไม่มีไม่ว่าอะไรกัน อ่ะสมิลัยราะห์มานุราะห์ิมวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยกับกฎข้อที่3อัลกออิดะตุสซาลิซาตุนะครับท่านเชคอุซัยมินรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านได้กล่าวเอาไว้วา่ากฎข้อที่3ซิฟาตุลลอฮิถ้าลาตันกอซิมุอิลากิสไมนี้สบูติยะตุนวะซัลบิยะตุนซิฟัต ต่างๆคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะประเภทที่1นึ่งซูบูตียะนะครับพูดทับศัพท์ไปเลยซูบูตียะนะประเภทที่2องซนบียประเภทที่2คือแซนบียวันนี้อีพีนี้อินชาอัลลอฮ์เวลาของเราเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากให้มันยาวไปมากกว่านี้นะ ถึงไม่ยาวไม่เกินถึงชั่วโมงนะก็ได้แค่สบูตียซึ่งผมตั้งใจมาอธิบายอภิปรปายพีย่น้องฟังนะครับในเรื่องของสบูติยะสิฟัตประเภทของสบูตียะท่นานชคฟไซมีนั้นได้กล่าวต่อไปว่านะครับฟัสสบูตียะตุมาอัสบะตุฮุลลอฮุตะลาลินับซี ใน ك ت ا า ه أو على ل س ا ิ ر س و ل ล صلى ส ل ل ه ع ล ي ه ฮ س ل ะซับบูติยาคืออะไรซุบูติยาคือสิ่งที่หรือคุณลักษณะที่พระองค์ Allah س ب ฮ ا ن ه و ะอาลานั้นได้ทรงยืนยันนะครับให้กับตัวของพระองค์เองฟีกิจาบิฮิในคำพีของพระองค์เอา ع ลล ل س ิ ن ن ลลัลลอฮุอะล ا ل ฮิวะัลลัม หรือตามคำพูดหรือวจนะของท่านโสซูลของพระองค์รสซูลขององค์สโลลลอห์อะลัยฮุสัลัมนะครับก็คือกุรอานฮะดิษที่ระบุถึงซิฟัตของ الله. อัลลอฮ์อ่าอัสซุบูติยาวกุลลู้ฮะเชลซามีนกล่าวต่อไปว่าวกุลลู้ฮะซีฟัตุกามาลินลานักซอฟีฮะบิวเจฮินมินันวูจูนะ และทุกๆสีฟัตในประเภทนี้อสุบูติยะตรงนี้เองเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีความบกพร่องไม่มีข้อบกพร่องในบรรดาคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านใดห,หรือด้านหนึ่งก็ตามนะครับกัลฮายาจีเช่นสีฟะคุณลักษณะการมีชีวิตอยู่ของพระองค์การมีชีวิตอยู่ของพระองค์นั้น นะสมบูรณ์แบบนี่คือซีฟะแต่เราเรียนเรื่องพระนามนะพระนามขอเลาะไปแล้วอัลฮายาวนะครับพระผู้ทรงมีชีวิตนะอโทษอัลฮหยูอัลฮอยูพระผู้ทรงมีชีวิต,นะะวตนะครับหมายถึงพระผู้ทรงมีชีวิตนิรันร์ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด อันนี้คือความสมบูรณ์แบบของอะไรนะของพระนามของพระองค์และความหมายด้วยกันกับสีฟ้าหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยที่มีความหมายว่าพระผู้ทรงมีชีวิตนะการมีชีวิตอยู่ของพระองค์เนี่ยนะครับก็คือการมีอยู่โดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดมาก่อนไม่มีจุดเริ่มต้นมาก่อนและไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับวันลิลมีนะความรู้ ความรู้นี้คือคุณลักษณะของลอคุณลักษณะของลอในเรื่องของการมีความรู้เนี่ยก็คือพระองค์นั้นทรงรู้มาแต่เดิมนะไม่มีสิ่งใดมาทําให้พระองค์ทรงรู้หมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดมาสอนให้พระองค์รู้เหมือนเราเนี่ยเราจะรู้เนี่ยผมจะรู้ว่าคาว่าลอิลมูเนี่ยอีนลามีมเนี่ยจะรู้ว่ามันแปลว่าความรู้เนี่ยผมต้องไปเรียนมาก่อนถูกไหม ผมต้องไปเปิดดิกมาก่อนนะกอมูสเปิดมาดูว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่ความแต่ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยสมบูรณ์แบบนะไม่มีไม่มีความหลงลืมมาเกี่ยวข้องนะไม่มีความหลงลืมมาเกี่ยวข้องพระองค์นั้นทรงรู้และไม่ลืมเรารู้พรุ่งนี้ก็ลืมเป็นไปได้ใช่ไหม ความสมบูรณ์แบบนะครับที่หมายถึงวันกุดรออำนาจของอัลลอฮ์วันอิสติวาอีะลลอรุชและการดำรงอยู่หรือการดำรงอยู่เหนืออารัชของอัลลอ์นะครับวันนูซูลรอิลสมาอิด,ดุนยาและการลงมาในฟากฟ้าชั้นดุนยาวันวะจีและพระพักหรือใบหน้าของอัลลอฮ์ วัลยาได้นี่และการมีพระหัตถ์ทั้งสองของอัลลอฮ์วะนะวิซาลิกเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสิฟัตอัสซูบูติยะนะสิฟัตอัสซูบูติยะส่วนสิฟัตซัลบิยะนะครับเดี๋ยวอินชอัล็อ์ในอีพีหน้าเราจะมาอภิปรายกัน แต่เชลซีมีนเนี่ยท่านท่านบอกว่าท่านติงนิดนึงหมายถึงว่าคือบรรดานักวิชาการเนี่ยบรรดานักวิชาการในมัสฮับอ่าโทษในสายทานซาลัฟเนี่ยซาลาฟีนะครับก็คืออธิสุนนะวันจม่าเนี่ยได้กำหนดสิฟัตเป็นหลากหลายประเภทหลากหลายชื่อด้วยกันใช่ไหมเช่นท่านเชลซีมินยกมาสองวันนี้นะครับอัสซูบูติยาวอซัลลิบยาซูบูติยาคือการยืนยัน เอาเข้าใจสั้นๆเลยสีฟัตที่พูดถึงการยืนยันจากอัลกุรอานและอัลฮะดีสส่วนสั้นบียะหมายถึงคุณลักษณะที่เป็นการปฏิเสธนะคุณลักษณะที่เป็นการปฏิเสธจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาจากอัลกุรอานและอัลฮะดีสเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคําว่าสั้นบียะเนี่ยท่านเชฟซม์บอกว่าถ้าใช้คําว่าอัลมันฟียะ จะเป็นการตรงตัวหรือความหมายตรงตัวกว่าเพราะเขาว่าซาลาบาเนี่ยแปลว่าการถอดเจซามินบอกว่าซาลาบาเซา a บานะแปลว่าเขาคนหนึ่งได้ถอดเสื้อออกไปได้เปลืองเสื้อออกไปนะหมายถึงว่าคนนั้นมีเสื้อไหมไม่มีเขาไม่มีเสื้ออยู่นะก็คือการเกิดนิดนึงแล้วกันสันบียะก็คือหมายเหมือนก็ว่าหมายความว่าเช่นซีฟัต อัลไหยะการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตรงข้ามกับอะไรครับการเสียชีวิตอัลเมาส์นะการตายซึ่งกา,การตายเนี่ยเป็นซิฟัสซันบียาขอรอสบาตาลาซึ่งมันไม่มีอยู่ในザดหรือไม่มีมันไ,ไม่คู่ควรกับザดขอรอหรือตัวตนขอรอสบาฮานวาตาลาจึงนักวิชาการจึงกําหนดว่ามันควรจะชื่อซัลบียะอะไรแบบประมาณนี้เข้าใจไหม แต่ว่าชันเชลซามินบอกว่าถ้าสมมติว่าใช้ชื่อมันฟียะก็น่าจะก็น่าจะเวิร์กกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการติงเล็กๆในน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายนะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยอันนี้เสริมเฉยๆนะครับผมและซิฟัสซูบูติยะอันนี้เสริมนิดหนึ่งนะครับซิฟัสซูบูติยะเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอ่าแตอ,อกมาอีก2ประเภทเ,เริ่มจะงงลว เริ่มเยอะแหละไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆสิฟัตซูบูติยานะครับอ่าอันนี้เหมือนไม้แมปเลยนะพี่น้องคิด,คดตามเป็นเมฆกลมๆเป็นไม้แมปทําตอนปฐมมนุบาลน,นะครับลากลงมาแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะประเภทแรกก็คือซิฟัตอันมาอานาวียะหรืออีกความหมายหนึ่งซิฟัตซาติยะคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงซาตรหรือตัวตนของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละนะครับ และอีกแต่ขแขนงมาอีกนะก็คือสิฟัตอัลคอบบรียนะหรืออีกชื่อหนึ่งนะหรืออีกชื่อนึงสิฟัตเฟียลียะเอาไม่เป็นไรไม่ต้องจำภาษาอับกสิฟัตมาอนาวียะคือสิฟัตที่บ่งชี้ถึงตัวตนของลอและสิฟัตที่บ่งชี้ถึงการกระทำนะครับหรือสิฟัตที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยสติปัญญาต้อง อ้างอิงหรืออาศัยอัลกุรอานเป็นตัวบอกอัลกุรอานฮะดิษเป็นตัวบอกสุบูติยะแตกออกมาเป็นสองนะครับสิฟัตหลักๆแตกแตกามาสองก่อนสุบูติยะและก็ซันบียส่วนสุบูติยะแตกออกมาเป็นสองก็คือสิฟัตที่บ่งชี้ถึงซาตหรือตัวตนของล้อนะหมายถึงว่าหมายถึง หรือสิฟัดมะนาวิยะสิฟัดนามธรรมที่เราสามารถใช้สติปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยในการที่จะเข้าใจได้ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยวุจูดหรือการมีอยู่ของอัลลอฮ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้างพรงอัลลอฮ์วุจูดมีอยู่พรงทรงมีอยู่จะต้องมีชีวิตต้องมีต้องต้องอาศัยกุรอานบอกไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีชีวิต เราสามารถเข้าใจได้โดยปริยายนะครับเข้าใจไหมเราสามารถเข้าใจได้โดยปริยายนะว่าการมีอยู่ของอัลลอฮ์นั้นจําเป็นว่าจะต้องมีชีวิตถ้าหากว่าเราไปเทียบกับอะไรครับกับสิ่งถูกสร้างสิ่งถูกสร้างมีอยู่จําเป็นต้องมีชีวิตเข้าใจไหมอ่ะอันนี้คือซิฟัตมาอนาวียส่วนข้อบาริยะหมายถึงถ้าหากว่าเราไม่รู้อ่ะเราไม่ดูกรุรานเราจะรู้ไหมอัลลอฮ์นั้นทรงประทับอยู่เหนือบัลลังอ่ะ เราจะรู้ไหมว่าล้อทรงเสด็จลงมาในชั้นฟ้าดุนยาทุกๆคำคืนเราจะรู้ไหมไม่รู้ถ้านบีไม่ได้บอกอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราไม่มีทางรู้เลยอันนี้คือสีฟัตประเภทอัลคอบบรียะหรือเฟียดียะนะครับอ่ะไม่ใช่ประเด็นเสริมไม่เฉยจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวในเล่มนี้มีบอกนะมีอธิบายซึ่งเรื่องของสีฟัตฟียดียะหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวกัน ท,ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําขอร้อเนี่ยผมก็เกิดมาบ้างแล้วนะมีการอธิบายชี้แจงในฝั่งของนะครับความเชื่อหรือความว้าใจของชาวเสเปียร์นะเขาเรียกว่าชาวสเปียรหรือพวกเจ็ดพวกพวกข้างเจ็ดนะหมายถึงว่าคนที่ยืนยันซีฟัตขอร้อง Allah เพียงแค่7อย่างเท่านั้นก็คือพวกอันอาชาอิรอ์นะครับ อภูคะเก่าอภูพวกพูดกันเข้าใจนะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นในส่วนของอะไรนะหมถึงว่าถ้าพูดถ้าพูด,ดเฉยๆว่าไอ้ชายเราคืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นหลักศรัทธานะมันเป็นเรื่องหลักศรัทธานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งหลักศรัทธาพูดให้เข้าใจแบบประเภทเฉยๆนะนะไม่ได้เป็นการด่าว่าหรืออะไรอันนี้พูดให้เจ้าเข้าใจเฉยว่า คนกลุ่มนี้นั้นมีความเชื่อแบบนี้มีการกระทําอะไรแบบนี้อยู่นะครับนะต่อมาพี่น้องกุสัยมีนกล่าวตอไปว่านะครับท่านเชคกุสัยมีนนั้นท่านได้กล่าวต่อบไปว่าอัสบูติยาันี้เราอยู่อัสบูติยาฟ้าจะจิบอิสบาตุฮาลิลาฮิอัลตาลาฮะกีก์ตันอัลวเจฮิลลาอิกิบิ บิดาลีหรือสามเณลอักลิฉะนั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องยืนยันนะสิฟัตอสุบูติยะนี้เนี่ยให้กับอัลลอฮ์ต้าลาฮักกีกอตันนะยืนยันจริงๆยืนยันจริงๆเลยฮักกีกอตันอะลลอฮวาเจฮิลลาอิกเบิฮิในด้านที่มันเหมาะสมคู่ควรกับอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลา ยืนยันให้มันคู่ควรเหมาะสมนะครับกับตัวซ a r หรือตัวตนของลอสอุบฮานอวตารละทุกคนเวลาพูดถึงซีฟัตหรือคุณลักษณะขอล้อเนี่ยแน่นอนนะครับต้องเข้าใจว่าซีฟัตรหรือคุณลักษณะขอล้อนั่นนั่นนี่นี่เนี่ยนะมันเป็นคุณลักษณะที่มัน ย่อมคู่ควรเหมาะสมต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาอยู่แล้วใครเป็นคนบอกเราอัลลอฮฺเป็นคนบอกเราตัวของพระองค์เองเป็นคนบอกเรานะไม่ใช่ผมบอกขณะผมบอกตัวเองเนี่ยว่าตัวเองมีลักษณะยังไงเนี่ยบางทออีดูแล้วเผื่นๆมันไม่น่าใช่ว่ะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบอกนะเรามีคุณลักษณะแบบนี้นะผมเนี่ยเป็นคนไม่โกหกนะนี่มันก่อนมันยัง แปลกอยู่อ่ะเห็นไหมอันนี้มนุษย์นะครับแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนะว่าพระองค์นั้นมีคุณลักษณะแบบนี้เหตุใดเราจึงไม่เชื่อแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยทำไมเราจะต้องยืนยันคุณลักษณะของเรานะเชงอุัยมีนนะครับได้ให้เหตุผลสองเรื่องด้วยกันนะครัเรื่องด้วยกันด้วยกับหลักฐานทางอันกราและอัลฮะดีษ บิดาริสัสมไม่นะวัลอากรีและหลักฐานทางด้านสติปัญญานะครับผมเชฟไซมินกล่าวต่อไปว่าอัมมสัสมัมอุนะในส่วนของหลักฐานในด,ด้านอัลกุรอานและฮะดิษเนี่ยฟามินหู่นะส่วนหนึ่งจากมันส่วนหนึ่งจากหลักฐานต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยกาลูฮูตาลาคือคำนำรักของลอสุบฮตาลาติว่ายาเอเยียห์แลดีน่าแมนู آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا خمي يا أيها الذين آمنوا أو من ทั้งหลายนะอาเมนูบิลละพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับอาเมนูบิลละพวกท่านพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเอ๊ะหลักฐานคืออะไรอะไรคือต้องอะไรท่านทำไมท่านเชลซีเมถึงยกอายะางนี้ขึ้นมาจุดไหนเหรอที่บ่งชี้ว่าเราจะต้อง ยืนยันซีฟัตรหรือคุณลักษณะของลอตตามความคู่ควรที่พระองค์ทรงเป็นจุดไหนเชฟไซมินบอกว่าจุดนี้แหละอามีนูบินละเพราะเะงหลายจงศรัทธาในอัลลอฮ์การศรัทธาในพระองค์นั้นครอบคุมอะไรบ้างการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นครอบครอบคุมอะไรบ้างหนึ่งการอีมานหรือการเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีอยู่อันนี้ข้อที่หนึ่งสอง นะครับการอ ي มา ن หรือศรัทธาต่อตาฮีชรอารูบูบียเนะตาเพชรอารูบูบียะนะครับคืออะไรตาฮีชรอารูบูบียะก็คือตาฮีชหรือการศรัทธาว่าพระอ,องค์นั้นทรงเป็นพระผู้ทรงควบคุมจักรวาลพระผู้สร้างนะสันส้นๆสามศรัทธาต่อเตาฮีชอันอูลูฮียะนะศรัทธาต่อพระอ,องค์ก็คือ จงเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้ทรงคู่ควรเพียงพระองค์เดียวในการที่จะได้รับการศัก,กระหรือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบานตาละต่อต่อพระองค์เพียงพระผู้ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว c إ มานวิ ي ิฟ ا ตการศรัทธาหรือการศรัทธาหรืออีมานต่อบรรดาิฟาัตของอัลลอฮ์สุบานตาละอันนี้คือหนึ่งใน คือส่วนหนึ่งของการศรัทธ,ธาต่อลอสุฮานาวาตาละเข้าใจไหมท่านเชษฐมินยกอายานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันว่าการที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าจงศรัทธ,ธาต่อลอ้นั้นหมายถึงจงศรัทธ,ธาให้มันควบคุมเตหิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลต้องควบคุมทั้งหมดนะวารซูลีฮีจงศรัทธ,ธาต่อรอซูลของพระองค์นะครับ ศรัทธาต่อรอสูลของพระองค์นี้ควบคุมอะไรบ้างศรัทธาต่อรซูลเนี่ยหนึ่งเช,ช, <c oughs> ชื่อในสิ่งที่ท่าน,อนบอกนะเชื่อในสิ่งเชื่อในสิ่งที่ท่านรซูลบอกสองฟังในสิ่งที่ท่านรซูลสั่งสามหยุดยั้งในสิ่งที่ท่านห้ามไม่ทำในสิ่งที่ท่านห้ามสี่ และจะไม่อิบาดะต่ออัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่ศาสนาได้กำหนดใช้เอาไว้นะครับอันนี้คือครอบคลุมในการอีมานต่อรอซูลของอัลลอฮ์นะท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาในชั้นฟ้าดุนยาในทุกๆค่ำคืนสิ่งหนึ่งในการศรัทธาต่อรอซูลคืออะไรครับเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกเชื่อในสิ่งที่ท่านบอก เชื่อในสิ่งที่ท่านรอซูลบอ,บอกกับเราแค่นั้นเองไม่ยากนะครับพี่น้องนะต่อมาอาะไรต่อมาเนี่ยวักิ ا าบิลล الذي ن ز ล ع อ ى ล س و ل ه والكتاب الذي أ ن ز ล من ีอันซะและศรัทธาต่อบรรดาคัมภีที่ลงมาให้กับรอซูลของอัลลอฮ์และบรรดาคัมภีที่ลงมาก่อนหน้านั้น นะครับและคัมภีร์ที่ลงมาก่อนหน้านั้นนะว่ามายัก์ฟุรบิลลาฮิวมลาอิกติฮิวกุตุบิฮิวรุสูลิฮิวันเยามิลอาคิรฟะกดดีล ق د ض ลาลันบะอีดะและผู้ใดก็ตามที่อะไรปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อบรรดามาลาอิก้าของพระองค์ปฏิเสธต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และรอซูลของพระองค์นั้นและวันวันอาคิรี แท้จริงแล้วพวกเขาแท้จริงแล้วเขานั้นได้ลงผิดไปไกลแล้วฟอกอตตอลาดอลาลันบออเดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเอาก็คือได้อธิบายไปแล้วนะจุดที่เราจะเอาก็คือในท่อนแรกยาอิยูฮันละดีนะอามานูอามมนูเป็นคำสั่งใช้นะพวกทั้งหลายจงศรัทธาต่อ Allah. อ,นะอัลลอฮ์อามมนูบิลละวะรอซูลีฮีนะอัลลอฮ์บอกอย่างไร ถึงซีฟัตของพระองค์รซูนของพระองค์บอกอย่างไรถึงซีฟัตของพระองค์เนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรครับตัสลีมตัสดีกว,วัตัสลีมเชื่อเชื่อแค่นั้นเองไม่มีอะไรอ่ะเชื่อว่าพระองค์มีแบบนี้พระองค์มาบอกเราเองคนเราเนี่ยโกรธไหมเนี่ยว่าเราบอกว่านะผมชื่ออดินนะสมมติผมชื่ออดิน ผมไม่น่าใช่ไม่น่าเชื่อ,อดินจะเปลี่ยนชื่อซะหน่อยดีกว่านะอดินนี่น่าจะหมายถึงอย่างอื่นมากกว่าบอผมนี่เชื่อ,อดินไม่ใช่ไม่ได้คุณไม่ได้เชื่ออดินนะโกรธไหมเป็นคนธรรมดายังโกรธเลยนะนี่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาทุกค่ําคืนไปบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ลงนะอัลลอฮ์ไม่ได้ลงการงานของอัลลอฮ์ลงต่างหาก ทั้งทั้งที่คำที่ท่านรอซูลใช้ในฮะดีษใช้เนี่ยชัดเจนยันซีลูรบบูนาอัลลอฮ์พระผู้ทรงอิบานของเราจะลงมานะครับไม่ได้บอกว่าการงานของอัลลอฮ์จะลงมาชัดเจนนะหน้าที่ของเราคือเชื่อไม่ใช่หน้าที่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับ จุดเล็กจุดน้อยในอายานี้เนี่ยใช้คาว่านัซารากับอนะันซาลานัซารากับอันซาลาเนี่ยนะครับคาว่านัซาราเนี่ยนะเป็นกริยานะครับเป็นกริยาซึ่งมีความหมายว่าลงนะประทานประทานลงมานัซารากับอันซาลาแต่การใช้งานหรือความหมายรายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันซึ่ง กุรอานเนี่ยจะใช้คาว่านัซาะนะครับคาว่านัซานี้หมายถึงการลงมาแบบกระจัดกระจายนะค่อยๆประทานลงมานะครับค่อยๆประทานลงมาอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยไม่ได้ลงมาลงมาตุบแล้วก็จบนะแต่ละเหตุการณ์ก็มีการประทานลงมาเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับอันนี้คือการประทานอัลกุรอาน เหตุผลก็คือเพื่อให้หัวใจของท่านนาบีนั้นาําการท่องจําอย่างชัดเจนให้มันฝังอยู่จารึกอยู่ในจิตใจของเราเอยโทษให้มันฝังหรือจารึกในจิตใจของท่านอับุลนสอลลัลฮววะซัลลัมนี่คือฮิกม้าของการประทานกุรอานลงมาแบบค่อยๆลงค่อยๆลงแต่ละเหตุการณ์นะส่วนเขาว่าอันซาลาอันซาลานี้ หมายถึงลงมาตุ๊บเดียวเลยนะในคำพีเล่มกม่อนเนี่ยคมพีเล่มก่อนเนี่ยลงมาตุ๊บหนึ่งครั้งเดียวประทานทีเดียวจบนะซึ่งอัลลอฮ์ใช้คําแตกต่างกันนัซาลากับอันซาลาอันนี้คือหนึ่งในเกตความรู้ที่เชคุซัยมีนได้ให้กับเรานะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาท่านเชคุซัยมีนนั้นท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า ฟลอิมานุบิลลัฮิยะตดดมมานุอันอิมานะบิซิฟติฮอันนี้อธิบายไปแล้วท่านเชษยซินกล่าวต่อไปว่าการศรัทธาตา่ออัลลอนเนี่ยมันครอบคลุมหรือมันประมวลไปด้วยอะไรครับการอีมานต่อการศรัทธาต่อคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันวัลอิมานุนาบินกีจาบิลลาดีนัซลาลลรอสุลิฮิยะตดดมมานุอันอิมานะบิคุลมะจาฟิฮิมินซิฟะติล ว่าอุนมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรัศ م ูร์เ ل าจะดํเนิะดเนอิม بكل ที่มาอัพบร์บีเหอเนมรุสิลวะฮุัลลอฮุอารศรัทธาเชส่อสิงกาวต่ตไปว่าการศรัทธาต่อคัมภีร์นะครับที่ได้ประทานลงมาให้กับรอศูลของพระองค์เนี่ยมันประกอบไปด้วยการศรัทธาต่อทุกๆสิ่งที่มีอยู่ที่มา ที่มีอยู่ในคัมภีร์เนี่ยที่พูดถึงซีฟัตของลอเนี่ยนะเป็นการศรัทธาตรงนี้และการที่ท่านนาบี m u h a m มัดเนี่ยเป็นรอซูลของลอเนี่ยนะการศรัทธาตรงนี้เนี่ยนะครับศรัทธาต่อว่าท่านนาบี m u h a m มัดเป็นรอซูลของลอเนี่ยก็คืออัลอีมานะบิกุลลิมาอัคบารอบิฮีการศรัทธาว่าท่านนาบีเป็นรอซูลของลอก็คือมันประมวลไปด้วย การอีมานหรือศรัทธาว่าทุกๆสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกกับเรานะครับจากพระผู้ที่ส่งลงมาอัมานมุรซีลีฮ ah ีหมายถึงอัลลอ์เนี่ยส่งท่านนบีลงมาว่าฮุัลลอฮูอัลลอฮฺนหมายถึงอัลลอ์นั่นเองหมายถึงว่าก็คือศรัทธาในสิ่งท่านนาบีทรงบอกเกี่ยวกับสิฟัติหรือคุณลักษณะต่างๆของพระองค์นั่นเองนะอีมานต่อคำพี่หมายถึง อ ي มานต่อคำพีหมายถึงศรัทธ,ธาในสิ่งที่ถูกระบ,บุไว้ใน,นอัลกุรอานสิฟัตต่างๆที่ถูกระบ,บุไว้นั่นกาเราต้องศรัทธ,ธายึดมั่นเอาไว้ศรัทธ,ธาต่อท่านนาบีหมายถึงอะไรก็คืออีมานศรัทธ,ธาต่อสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกกับเราในส่วนของคุณลักษณะต่างๆของผู้ที่ส่งลงมาก็คืออัลลอฮฺสุบานตาละนั่นเองนะครับ พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าซิฟัตเนี่ยในส่วนของที่บรรดานักวิชาการในส่วนนัมวัจามาได้แบ่งออกไปเนี่ย นะที่ผมบอกไปว่ามีอะไรนะสบูติยะนะครับแยกออกมาเป็น2มานาวิยะหรือซาติยะอันที่หนึ่งหรือแฟรียะหรือคอบบรียะแต่ที่นี่เนี่ยในบรรดาของอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะในเรื่องของไฟอีกไฟหนึ่งก็คือฝั่งของมุตะกลลิมูนเนี่ยนะพวกนักปรัชญา นักปัญญาพวกเขาเนี่ยได้แบ่งซีฟัตขอล้อออกเป็น6ซีฟัต6ประเภทด้วยกันนะครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่จะไปเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าฟังที่ทำการปฏิเสธซีฟัตรหรือคุณลักษณะที่พูดถึงอัลคอบบรียหรือฟิเอียเนี่ยซนะีฟัตที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันกับการกระทําของรอดเนี่ยนะในฝั่งของอัชชารีเนี่ยของฝั่งไอชายรอดเนี่ยทำการปฏิเสธแบบสิ้นเชิงหมายถึงว่าปฏิเสธตรงนี้เนี่ยมันก็มีมันมีมุมมองได้หลายมุมมองหมายถึงว่าคําพูดของเขาเนี่ยนะครับคำพูดของพวกเขาเนี่ยมันมองได้หลายแง่หลายงามเหลือเกินนะเข้าใจไหมเชลเซมินบอกว่าที่จริงถ้าเราพูดถึง มัสอาล่าหรือ,อ,อประเด็นปัญหาเมือ่อนานมาแล้วเมื่อสมัยก่อนนะในสมัยยุคแรกๆเลยว่าอัลอาชาอิรอเนี่ยตกมุดตัดหรือยังเพราะว่าอะไรเพราะว่านักวิชาการในยุคในยุคประมาณ400-500ปีเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ย ดำรงมั่นอยู่บนแนวทางของซาลฟุตซอลเลยชาวซาลฟพวกเขามองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการปฏิเสธซีฟะหรือคุณศาาักสั่งขอร้อบแบบชัดเจนแบบสิ้นเชิงการปฏิเสธซีฟัขอร้อหมายถึงการปฏิเสธส่วนหนึ่งของอัลกุรอานพี่น้องเข้าใจไหมอลัลลอฮ์บอกว่าพงนะอยู่เหนือบัรลังคนเหล่านี้บอก ในยุคนั้นนะพูดถึงยุคนั้นนะไม่ได้พูดยุคนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมตักฟีดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดยุคนั้นก่อนนะยุคนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งอ่ะคนคนนักวิชาการในสมัยนะั้นะเข้าใจว่านะมีการเข้าใจอ่ะนะเป็นนักเป็นนักวิชาการส่วนน้อยอ่ะนะต้องเข้าใจก่อนบิดาสนะหนึ่งแต่เป็นนักนักวิชาการส่วนน้อยนะครับเป็นศาสนาที่ไม่มีน้ำหนักนั่นแหละนะมีการตักฟีด อาชายรอแบบมุตลักเลยแบบคุมเลยนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเป้าหมายเลยคําพูดของพวกเขาเชลซีมินบอกว่าถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีซีฟัตมือหรือไม่มีซีฟัตการดํารงอยู่เหนืออารัชเนี่ยพูดแบบนี้เลยนะไม่มีซีฟัตแสดงว่าเขาไปฏิเสษกุรอานแล้วอุกกของคนไปฏิเสษกุรอานคืออะไรล่ะครับพี่น้อง รู้กันแต่ทีนี้เนะี่ยเชลซีบอกว่าพวกเขาไม่ได้พูดแบบนี้ถ้าไปดูหัวโจกนะคนที่เป็นผู้รู้ของเขาจริงๆเนี่ยเขาจะบอกกับชาวบ้านนะอันนี้อันนี้คือเขาพยายามจะควบคุมสถานการณ์พี่น้องเข้าใจไหมการที่ชาวบ้านลงมาเล่นในจุดๆนี้เนี่ยถ้าพี่น้องไปดูในเฟซน,นะเละไปบอกเลยพลพวกนี้เนี่ยบอกเลยอัลลอฮ์ไม่มีซีฟัตแบบนี้พี่น้องดูนะ แต่ถ้าเป็นหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยพยายามจะควบคุมสถานการณ์บอกพี่น้องใจเย็นๆเวลาเราพูดเนี่ยเราบอกเราจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะมีซีฟัตยาดุลแต่ว่าอะไรแต่ยาดุลตรงเนี้ยนะหมายถึง Al อัลกุดรอหรือคำว่ายาดุลเนี่ยนะซีฟัตหรือคุณศร้า์ยาดุลเนี่ยหมายถึงกุดรอหมายถึงอำนาจของพระองค์ซีฟัตมีซีฟัตมีแต่ความหมายไม่ใช่แบบนั้น นะเข้าใจไหมถ้าพูดแบบนี้เนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่นพูดแบบนี้เป็นมุสลิมอยู่แต่ถ้าพูดแบบอื่นเป็นการปฏิเสธตายตัวเลยอัลลอฮ์ไม่ได้มีมือสิฟัตยก,กุรานทั้งนั้นกุรานบอกบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มีนะสิฟัตเฝ้ากีะการอยู่สูงอยู่เหนือของอัลลอฮ์ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่เหนือถ้าพูดแบบนี้สุ่มเสี่ยงในปัจจุบันนะพูดอันนี้พูดปัจจุบันนะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการปฏิเสธอันกุรอานนะครับมีการปฏิเสธที่จะปฏิเสธอันกุรอานแต่ว่าก็ยังมีมาวาเนี้อยู่หมายถึงว่ามีการห้ามที่จะมาตักฟีะไรพวกนี้อยู่ก็คือหมายถึงว่าเขามึอนอยู่เขาโดนพิษของตะก,กะนะหลักการ ของคนพวกนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันมันงงอยู่ว่าอัลลอฮ์ไม่เอ่อมุจจะให้ยิสนะแยกออกนะเดี๋ยวเอติบารีเดี๋ยวมาดูมาดเดี๋ยวมาจูดาดเดี๋ยวเอ่องงเหมือนกันนะผมงงเหมือนกันผมเังงงเหมือนกันนะอ่ะคือเข้ามือนอยู่ตรงนี้เราก็มืนเหมือนกันนะบางทีที่่าจะเข้าใจนี่ใช้ใช้ AI สรุปเนี่ยทำดีล่ามากเลย แต่รู้จัก AI นีใใช้ AI สรุปอ่านหนังสือพวกปรัชญาพวกคนพวกนี้เนี่ยเข้าใจได้เยอะขึ้นเพราะว่าอ่านตรงโต้งเนี่ยงงเหมือนกันบอกให้ AI ช่วยยกตัวอย่างให้ให้เทียบหน่อยดิพรยกอ๋อเออว่ะเอเอเ,อเอข้าใจเข้าใจแล้วซึ่งบรรดามุตะกันลีมูนเนี่ยต่อกลับมาเรื่องเราอันมุตกะกันบรรดานักปรัชญานักปรัชญาเนี่ยนะครับก็คือแยกบรรดาสีฟัตออกเป็น6สีฟัตด้วยกันหนะประเภทด้วยกัน นหะกประเภทด้วยกันก็คือสิฟัตนับซียะนะสิฟัตนับซียะสิฟัตสัลบียะแต่สั้นบียะของเขาไม่เหมือนของเราอ่างงงไหมของเขาไม่เหมือนเราของเาขาของเขาก็มีสันส้นบียะเหมือนกันของเราก็มีสั้นบียะเดี๋ยวไว้อีพีหน้าสิฟัตมะนาะนะครับสิฟัตสิฟัตตุนมา,านีนะสิฟัต อันนี้สิฟะที่สามนะสิฟะมะนาวียะนะสิฟะเฟอลียะมีแต่แต่เขาไม่ได้เอาคือเอาอิสติวะแหละบาที่ตะวีเนี่ยะนะนะอันนี้มุรการลิบูนที่ยังอยู่ในที่ยังพอเป็นนี่บ้างแต่ในทางในทางของเราก็คือเขาไม่ได้ยืนยันตัวตัวบทโดยตรงนั่นแหละก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิเสธเหมือนกันหนึ่งในการตะวีะก็คือส่วนหนึ่งของการปฏิเสธ นะครับซิฟายามิอาซิฟาอัญญามิอานะหกตัวอย่างนี้เนี่ยหกตัวอย่างนี้หนึ่งในหมวดนี้เนี่ยกลั่นออกมาเป็นซิฟัตยี่สิบนะหนึ่งในหนึ่งในหกเนี่ยน,ะนยะ,ะนับซียะซิฟัตนับซียะก็คือซิฟัตอัลวูจูดอ่านซะิฟัตอัลวูจูดนะครับที่เราท่องกัน สมัยเด็กๆนะฟัดวีนเนื้ออันวูยูดูอัลลอฮ์ทรงมีนะครับต่อมาซีฟัตซั้นบียะซีฟัตซั้นบียะมีกี่อย่างมีห้าอย่างที่เราท่องกันอันวูยูดูอัลอฮ์ทรงมีสองจานัตท่องกันเข้าใจนะอันกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมเอ้ยแล้วมันซันบียะยังไงเมื่อกี้ซันบียะเราบอกว่าบอกว่าอะไรนะเหมือนการปฏิเสธใช่ไหมเป็นซีฟัตที่ไม่คู่ควรอยู่ในตัวของพระองค์อ้าว ้นทำไมาอยู่ในอัลกีดามูถึงอยู่ในซิฟัสันเบียในความเข้าใจของอุตะกกลีมูนของฝ่ายอัชฮารีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าการบอกว่า Al u, อัลกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมเนี่ยหมายถึงการปฏิเสธการไม่มีอยู่แต่แรกหมายถึงว่าเข้าใจคือเหมือนว่าม,มันกลับกันของเราคือบอกว่าบอกว่าอะไรซิฟัสันบียยังไม่ดีนะแต่เกินไว้ก่อนก็คือการเสียการเมาส์ การสิ้นประชนเราเอาตัวเราเอาตัวของของซีฟัตเนี่ยตรงๆเลยอ่านอ๋นอการเสียชีวิตนั้นคือซีฟัตที่ไม่คู่ควรกับอัลลอฮ์ถูกไหมแต่ของเขาคือสั้นบิญาหมายถึงอัลกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมเอ๊ะมันจะหมนมันตรงกันข้ามนะกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมแล้วก็อัลบากอูอัลลอฮ์ทรงถาวรหมายถึงว่า ไม่ทรงเป็นนิรันด์นะอันกีดมหมายถึงไม่มีจุดเริ่มต้นอัลบากะไม่มีจุดสิ้นสุดวันนี้เราจะมาเรียนสิฟัตยี่สิบกันนะครับอะต่อมาซิฟัตมะนาเอ้ยยังไม่จบเนี่ยอันกีดามูอัลลอฮทรงเดิมไอ้โทษอัลบากออัลลอฮทรงเดิมเอ้ยไม่ใช่นี่อัลกีดามูอัลลอฮอัลบากออัลลอฮทรงดาวน แล้วก็อะไรเอ่ยลืมและมุคอนและฟอตูลินฮาวาดิสอัลลอฮ์นั้นทรงแตกตา่างจากของใหม่นะแล้วก็อัลกิยามุบินนับอัลลอฮ์ทรงนำรงด้วยพระองค์เองแล้วก็อัลวะฮดานี่ยานะห้าอย่างนี้คือซีฟัตซันบียาหนึ่งในประเภทของซีฟัสอัลสลียาอัลวะฮดานี่ยามานถึงการปฏิเสธความหลากหลายในจํานวนนะครับของซาตของตัวตนของอัลลอฮ์ปฏิเสธในความหลากหลายของคุณคุณลักษณะ ปฏิเสธความหลากหลายของการกระทาคนเหล่านี้เชื่อว่าทุกอย่างมีหนึ่งเดียวอลัลลอฮ์หนึ่งเดียวสิฟัตมีทุกๆสิฟัตมีแค่อย่างเดียวงงไหมได้ยินอัลลอฮ์ได้ยิน,อย,นอย่างเดียวอลัลลอฮ์พูดครั้งเดียวจบนี่คนพวกนี้เข้าใจแบบนี้กุรอานที่เราอ่านเนี่ย เดี๋ยวยาวต่ออันนี้สั้นบียะนะครับสันนะ้นบียะสิฟัตมะนาวียะนะสิฟัตนะมะนาวียนะเดี๋ยวเดี๋ยนะเราเราได้กี่สิฟัตแล้วนะหกแล้วนะหกสีฟัตส่วนสิฟัตม้านี่สีฟัตม้านาที่เหลือคืออะไรมีเจ็ดใช่ไหมสิฟัตซับสิฟัตทั้งเจ็ดของเขาเนี่ยที่เขายืนยันเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งอัลกุนเดอร์สอง อัลอีันอีรอด้กุตระความสามารถนะอัลกุตระตู้ช่วยกันหน่อยดิอัลลอฮ์ทรงสามารถนะอัลอิรอด้ตู้อัลลอฮ์ทรงเจตนาอัลไอหมูอสสามาัลลอฮ์ทรง,งรู้สิอัลฮายาตู้อัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ทรงเป็นอัลซามูอัลลอฮ์ทรงได้ยินสิบสองอัลบอซารูอัลลอฮ์ทรงเห็นสิบสามอัลกะลามูอัลลอฮ์ทรงพูดนะเวลานับนะเวลานับเวลานับ เออวันก่อนเขาเขานานแล้วนะเขาบรรยายเรื่องซีฟัตยี่สิบใช่ไหมอาจารย์ฟาดินไม่มาวันนี้จะถามหน่อยว่าเขาเขาลงรายละเลอียดอะไรบ้างว่างต้องไปต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงรายละ,เ,ลอละนะเอียดนิดนึงแล้วกันนะว่าเอ๊ะทำไมอาริซุนนะถึงไม่เห็นด้วยกับซีฟัตยี่สิบพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่านะอันนี้อันนี้มันซีฟัตมาอันนี้ซีฟ้าตุนมาอันนี้อีกแล้วแล้วเหลืออะไรพี่น้องเกาโนฮูกอดิรอนใครจำได้บ้างการทรงอนุภาพของลอ สิ่าากนูฮูมูรีดันอ่ะจนจบนะจำได้ไหมใครเคยเรียนบ้างใครในที่นี้ไม่เคยเรียนบ้างดีกว่าเอาไม่เคยเรียนมาชาอัลละนะอนผมยังผมผมท่องจำอยู่นะท่องต้องท่องกับทุกคนเนี่ยเอ่อในฟาดูอินเอางี้ก่อนถามก่อนดีกว่าซิฟัตยี่สิบเนี่ยเอามาจากไหน คนบรรยายบอกว่าฉันตามอัชอารีแต่อัชอารีนับแค่สิบสามงงไหมพี่น้องมันมีจุดหนึ่งนะที่ที่อ่านแล้วก็เริ่มจะงงตอนแรกะนะหมายความว่าเกาโนฮูมูรีดันเนี่ยเกาที่ที่ที่ใส่เขาว่าเกาโนฮูเขา้า,เขาไปเนี่ยมันคือซิฟัตม่านาวียะ สิฟัตมะนาวียะมันมาจากสิฟัตมาอานีมาอนมาอนีก่อนใช่ไหมที่เราบอกมีมีมีเจ็ดมีเจ็ดสิฟัตมีเจ็ดคนนักษณะอันกุตระอันอีระอันอีดะอีรอดะอันกลางมูอัลฮะยะอัลบัสรุวันกาลามุใช่ไหมเจ็ดเจ็ดส,สิ่งนี้เนี่ยนะแล้วก็อันนี้คือหนึ่งในสิฟัตตุนมาอานีส่วนสิฟัตมะนาวียะอีกประเภทหนึ่งนะสิฟัตมะนาวียะเนี่ย อันอาชาอิรอไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดเห็นไ,ไหมอันนี้อันดับแรกแต่ว่าไม่ได้แบบขวดกันนะแบบว่าเอ้ยคนนั้นหลงไม,ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่ได้นับไงไม่เอามาเป็นไม่เอามาเป็นแบบแบบให้เด็กเด็กสิบขวบท่องอะ่ะพราอะไรมาดูกันทำไมเขาถึงเพิ่มเกาหนูหูเข้าไป มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าอัลฮาลหรืออัลอะฮวาลนะต้องเข้าใจว่าในยุคของออชัยรอยุคแรกๆเนี่ยนะจะมีอิหม่ามอัชชารีถูกไหมถัดจากนั้นยุคกลางเนี่ยอัลบากีิลานี่นะอัลบากีลานี่เนี่ยเห็นตรงกันโทษเห็นว่ายืนยันคําว่าอัลฮานตรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายว่าอัลฮานคืออะไร แปลง่ายากา็สภาพการนะสภาพการอัลบากิลานี่เนี่ยโยงเออโทษยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยควรมีคําว่าอัลฮานอยู่จึงถ้าใครท่องซีฟัตยีเนี่ยหมายถึงคนนั้นตามอัลบากิลานี่แต่ถ้าคนท่องซีฟัสสิบสาเนี่ยตามอัลอัชอารีเพราะอิมามอัชอารีไม่เห็นด้วยกับคําว่าฮานตรงนี้ พูดกันอย่างนี้ก่อนฉะนั้นซีฟัซ20ที่เอามาท่องกันเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเอามาจากอัสซนูซีปาดคนหนึ่งของอชาชัยรอและเป็นพวกมุตะแกลิมีนด้วยนะเป็นพวกนักปัชญ,ญาในสถานของอชาชัยรอดนั่นแหละนะแล้วบอกว่าตัวเองตามอัชอารีจะตามอชาัชอาีจริงต้องไปแก่น,นุ่นมุงต้องไปแก้ที่หลัก,หล,กหลักสูตรการสอนนุ่น ไม่เอาแล้วซีฟัสต์ยี่สิบผมตามมาชชรียังไงก็ต้องสิบสามวันเนี้ยเลิกท่องและเกาอุหูเนี่ยไม่ต้องท่องแล้วเเพื่ออะไรอ่ะเพื่อรู้ป่าพี่น้องเขาแยกมาเพื่ออะไรเขาว่าฮานตรงนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่มีอยู่และไม่มีงงไหมไม่ไม่ไม,ไม่มันมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งที่ไม่มีและก็มีอยู่หมายถึงว่าสิ่งที่ ลาเมายูดเวลามมดุมลาเมายูดมาถึงสิ่งท, um, งที่ไม่มีอยู่เวลามะดูมสิ่งที่ไม่ไม่มีอยู่อีกทีนึ่งซ้อนกันอีกทีนึงแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางหมายความว่าในหลักการของวิชาเอ้มุนกะลามเนี่ยมันมีสมอย่างพี่น้องเมาจูดัสสิ่งที่มีมะดูมัสสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เอสติบารี เอติบารีคือการพิจารณาซึ่งในส่วนของคาว่าฮารหรือสภาพการตรงนี้เนี่ยฝ่ายที่มองเห็นหรือเห็นด้วยเนี่ยจะนับว่าเป็นเอติบารีเมายูดก็คือสิ่งที่มีใช่ไหมมะดูมคือสิ่งที่ไม่มีฉะนั้นแล้วคาว่าฮารเนี่ยมันเป็นสับหนึ่งของฝั่งของอัลโมอิตาซีละเป็นสิ่งที่อยู่ขั้นกลางร,ระหว่างการมีกับการไม่มี คือไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะพูดให้เข้าใจง่ายคือสิ่งที่มีอยู่ในจินตนาการคำว่าเกาหนูฮูมูรีดันการทรงก็กกกแปลนะการทรงอนุภาพขอลเหรอหมายถึงว่ามันอยู่ในหัวนะ่ะพี่น้องลองคิดตามนะการทรงอนุภาพขอลเหรอหมายถึงว่าสิ่งนั้นเนี่ยไอเขาว่าการทรงตรงนี้มันอยู่แค่ในหัว มันไม่เห็นจริงๆพี่น้องเข้าใจไหมงงมีงงมีงงม,ง,งมากนะพอพอมาพูดงนี้เออวะ่ะแล้วทำไมต้องใส่เกาลูนวะเคยเคยเคยเอะมากไหมตอนเด็กๆตอนท่องนนะ่ะแล้วพี่น้องคิดดูเรื่องแบบนี้นะเอามาสอนให้เด็กสิบขวบท่องเพื่ออะไรเนี่ยประโยชน์ของมันคืออะไรพี่น้องอุม,มาได้อะไรจากสิ่งนี้เนี่ย การมานั่งอะไรเนี่ยการมีอยู่ไม่มีอยู่มีระหว่างสิ่งที่มีกับไม่มีอยู่เพื่ออะไรเนี่ยท่องเพื่ออะไรเนี่ยนะใช่ไหมเหมาะกับการเรียนเขาว่าสิฟัตยี่สเหมาะกับการท่องจําเหมาะกับการเรียนครับตามนั้นแล้วนะนะมันเหมาะห มันเหมาะไปเลยพี่น้องสิ่งที่นะมันไม่แปลกใจเลยพี่น้องเขาเข้าใจตรงนี้เพราะอะไรเพราะการมีอยู่ของอัลลอฮ์เขาก็เอาแบบนี้เหมือนกันนะอลัลลอฮ์มีอยู่อลัลลอฮ์มายูดบิลามากักานนะในคลิปหนึ่งชูอ,อัลลอฮ์มา์พี่น้องแชร์คลิปหน้าเฟซะนะมีคนไปเอ่อในลานในลานตเอ่อในลานสสแอนะ ไม่น,น่าใช่อาหรับนะผม,มว่าว่าอัลลอฮ์มายูทอัลลอฮ์มีอยู่ว่าชี้ขึ้นฟ้าและมีลายประการอัลลอฮ์อักบัดอัลลอฮ์อักบัดดูนะดูอัลลอฮ์ให้เห็นชัดเลยว่าฟิตรอห์หรือธรรมชาติของมนุษย์นั้นมันผูกพันอยู่การอยู่เบื้องสูงของอัลลอฮ์ปากบอกอัลลอฮ์มีไม่มีสถานที่แต่ตัวมือมือตัวเองชี้ชี้บนฟ้าอัลลอฮ์อักบัดข้าชี้ลงพื้นไหมล่ะนะ คาชี้ก็ไม่ได้หัวมั้งล่ะบอกนี่อัลลอง์มายูดเีลามากาันลากินฟิสเซ่นี่ในจินตนาการความเชื่อของพวกเขาเป็นแบบนี้จริงจเพราะการมีอยู่เมายูดขอรอนะ้องนั้นเป็นเอติบารีนะเอติบารีการพิจารณาเอติบารีมีสองแบบผมลืมละสับมันเป็นสับเทคนิคของของนักนักวิชาการไอมุนกะลามเอติบารี เขาบอกว่าเช่นการนึกว่ามันมีอิิบารีอันหนึ่งผมลืมผมจำตัวอย่างไม่ได้แล้วแต่อิิบารีอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงว่าการจินตนาการเนี่ยเช่นการจินตนาการว่าทะเลเป็นทะเลประลอดนะคือการจินตนาการว่ามีวิมานอยู่บนเมฆอ่ะวิมานมีจริงไหมเมฆมีจริงไหม แต่การบอกว่ามีวิมานอยู่บนเมฆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จินตนาการนะซึ่งการเข้าใจซึ่งมันเป็นที่ยอมรับได้นะพวกเขา,านะมันเป็นที่ยอมรับได้นะพวกเขาการมีอยู่ของอลอก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์มีอยู่โดยที่ไม่ผูกพันกับนะสถานที่แล้วก็สิ่งที่มากําหนดกับมันเพราะ ถ้าหากว่าผูกพันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนี้ก็จะกลายเป็นผูกพันกับสิ่งมัคลูกสิ่งถูกสร้างนะอันนี้คือความเชื่อของเขาฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยไม่อยู่ในแล้วก็ไม่อยู่นอกโลกจะอยู่สักอย่างหนึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเอาฉะนั้นด้านวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่ซาลาฟีนะที่เขาโตนะเขาบอกเอา้า นั่นก็แสดงว่าอยู่ในสมองพระเจ้าของพวกคุณที่พวกคุณกล่าวว่าอยู่ทุกวันนี้ก็คืออยู่ในจินตนาการเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิฟัตอันมาอานาวียะในทัศนะของในทัศนะของอันมุตะกลิมีนหรือในทัศนะของอัลอาชาอิรอนะครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอาชาอิรอส่วนหนึ่งเพราะย um ุมหูอาชาอิรอแลวก็อัลอาชารีย่เนย ท่านบัวสัาชารีเนี่ยไม่ได้นับสภาพการแบบนี้นะเพราะมันจะเพิ่มความยุ่งยากในการเรียนมันมันเป็นส่วนหนึ่งของซิฟัตอันมาอานีอยู่แล้วทั้งเจ็ดที่เขายอมรับกันเนี่ยเข้าใจไหมนั่นแหละเออนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องซิฟัตนับซี่ยะเหมือนกัน ซิฟัตนับซียะเนี่ยนะสิฟัตนับซียะหมายถึงซิฟัตอัลบูยูดีการมีอยู่ของอัลลอฮ์ใช่ไหมซึ่งถ้ากลับไปดูในนิยามของคาว่านับซียะตรงนี้จริงๆเนี่ยในหลักการของปรัชญาเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่ามันต้องมีประเภทยินส์แล้วก็ฟัสนะยินส์แล้วก็ฟัสยินคือชนิด ส่วนฟัตลุนตรงนี้หมายถึงว่าการแยกนะซึ่งถ้าหากว่าเอามาใช้กับมนุษย์เออโทษเอามาใช้กับสิ่งถูกสร้างเช่นสัตว์มนุษย์ก็อยู่ในยินสหนึ่งของฮคยาวาหรือสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเป็นการแบ่งแยกกันโดยการใช้คาว่าพูดสัตว์ที่พูดได้อันนี้นะนิยามของอะไรนะน,นักวิชาการฝั่งของนักปรัชญา สัตว์ที่พูดได้หมายถึงมนุษย์ส่วนสัตว์ที่พูดไม่ได้ก็พวกมาพวกลาพวกอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าการอธิบายนะการอธิบายตรงนี้เนี่ยท่านเชมโมบัดอัชันกิตีเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของหนังสือตับซิดอัตวาอุนบบยานเนี่ยท่านบอกว่ากล้ามากกล้ามาก กล้าเอานิยามนี้เนี่ยมานิยามให้กับซีฟัตให้กับอัลลอฮ์ได้ยังไงเข้าใจไหมกล้าคุณกล้ามากเลยมานั่งแบ่งยินส์แบ่งฟัสนะเอานิยามนี้เนี่ยมาระบุให้กับอัลลอฮ์แต่เป้าหมายของคนพวกนี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีอยู่อย่างเดียวแต่ไม่ควรเอามาใช้ไงท้งๆท,ที่เป้าหมายถูกแต่นิยามตรงๆนะ่ะ มันไม่ได้เหมือนอัลรอซีเนี่ยบอกว่าเราสามารถนิยามว่าอัลลอฮ์นั้นคือเยาหัดได้หมายถึงพระองค์นั้นทรงนำรงด้วยพระองค์เองเนี่ยหมายถึงอันเยาหัดนะสะสารสามารถนิยามแบบนี้ได้บนความเข้าใจาที่ถูกต้องยอมรับกันไหมเอาไหมและพอซาลฟีบอกอัลลอฮ์นั้นทรงมีมือโดยที่เหมาะสมกับพระองค์รับไม่ได้ ไอนน้ไม่รู้ยังไงนะไม่รู้ยังไงอัลลอฮ์ทรงลงมาที่เหมาะสมกับพระองค์รับไม่ได้กฎหนึ่งของการเข้าใจซีฟัตเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าซาตหรือตัวตนของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรใช้อย่างไรนะในการเข้าใจคาว่าซาตเนี่ยอย่างอื่นก็ต้องใช้ในกฎๆเดียวกัน มุสลิมอย่างเราเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีซีฟัตท,ที่สมบูรณ์แบบทรงมีการวุจูดหรือมีอยู่แบบสมบูรณ์แบบทั้งท้งที่มนุษย์ก็มีการมูยุดเหมือนกันหรือการมีอยู่เหมือนกันแต่การวุยูดหรือมีอยู่ของอัลลอฮ์นั้นแตกต่างกับการมีอยู่ของสิ่งถูกสร้างไลซักมิสลีฮีชชยอุนวะฮุสซามีอุนบาซีรพี่น้อง ถ้าดูสองถ้าดูอายะานี้เนี่ยนะไลซาแกมิสลีฮีชัยอุนอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงเหมือนกับสิ่งใดนะแต่แทนที่อลัลลอฮ์เนี่ยจะบอกอะไรครับสมมุติว่าอัลลอฮ์บอกว่าหวันอาลียูลอาซีมสมมุตินะมนุษย์น่าจะไม่กระจ่างในเรื่องของเป้าหมายที่พระองค์จะสื่อ แต่การที่อัลลอฮ์ใช้คำว่าวะหุวะแซมีอุลบาซีรและพระองค์นั้นทรงได้ยินและกระทรงเห็นมันหมายถึงอะไรพี่น้องมันหมายถึงว่าการที่พระองค์นั้นไม่ทรงเหมือนกับสิ่งใดและการที่การมีอยู่ไยโทษการได้ยินและการเห็นเนี่ยสองสิ่งนี้คุณลักษณะนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของสิ่งถูกสร้างด้วยเนี่ย ทา,ทางท้งที่อรร์บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดแต่พระองค์นั้นบอกว่าพระองค์นั้นทรงมองเห็นทรงได้ยินเหมือนกับสิ่งถูกสร้างมีใครบ้างที่อานอายานี้ไปเข้าใจแบบนี้ต่อไม่มีอรร์บอกแล้วพระองค์ไม่เหมือนมีใครบอกว่าอายานี้ขัดกันไหมครับไม่ไม่ไม่ขัดอะร์ไม่เหมือนและพระองค์นั้นทรงได้ยินทรงเห็นการได้ยินและการเห็นของพระองค์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดแค่นั้นเอง มันจะยากอะไรการลงมาขอร้องไม่เหมือนกับสิ่งใดแค่นั้นเองมันจะยากอะไรการอยู่เหนืออาราชของพระองค์อิสติวาของพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งใดจะยากอะไรการที่พระองค์นั้นทรงมีชีวิตอยู่อลัลฮายะไม่เหมือนกับสิ่งใดก็ขเข้าใจได้ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้สิฟัตที่พูดถึงซาตของอัลลอฮ ตาารของพระอ,องค์ไม่เหมือนกับสิ่งใดสีฟัตรหรือการการะทำของล้อซึ่งมันบ่งบอกถึงสิ่งที่ถูกพรน,นาด้วยนะนาวิชาการใช้ใช้กฎหมายถึงว่าสีฟัตเนี่ยเมาซูฟบิซาพูดอสมมุตินะนะแก้วนะแก้วเนี่ยมีตัวตนแก้วมีสีสีคือคุณลักษณะ ถ้าหากว่าไม่มีแก้วสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่ไหนดำรงอยู่ได้ไหมสีขาวเนี่ยดำรงอยู่ไม่ได้จะต้องอยู่บนราต์ฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะไม่ใช่มักลูกซีฟัตที่มาพัฒน,นาพระองค์ก็ต้องไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะอันนี้คือกฎที่อิหม่ามอัลใช้โต้พวกมอตซิละสิ่งที่เอามาเป็นพัฒน,นากับสิ่งที่ ต้นเหตุเนี่ยไม่ใช่สิ่งถูกสร้างฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็ไม่สิ่งถูกสร้างเช่นเดียวยกันฉะนั้นกฎในการเข้าใจซาร์์ก็คือกฎเดียวกันในการเข้าใจซีฟตัตการบอกว่าอาลัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดตัวตนพระองค์เนี่ยซีฟตัตของพระองค์ไม่ต้องเหมือนสิ่งใดเหมือนกันแค่นั้นเองจะยากอะไรใช่ไหมเข้ใ <น S 2> ใาใจไปโดยปริยายว่าพระองค์นั้นการที่พระองค์นั้นทรงบอกเรา แบบนี้นะท,ทั้งทงที่อัลลอ์เนี่ยใช้คำเดียวกันอิสติวะเนี่ยอัลลอฮ์ใช้อัลลอ์กล่าวไว้ในกุรานกี่ที่ครับพี่น้องเจ็ดที่ด้วยกันนะอิสติวะอัลลอ์กล่าวไว้ในกุรานเจ็ดที่ด้วยกันแล้วมีอีกที่หนึ่งแลวเขาว่าอิสติวะเหมือนกันอัลลอฮ์ก็ใช้ใช้อะไรครับใช้กับสิ่งถูกสร้าง ย่เนส ah ุรอัสซุครุฟอายะห์ที่13นะครับลิตัสตาวูอาลาซูฮูริฮีนะลิตัสตาวูอาลาซูฮูริฮีเพื่อพวกเจ้าจะจะได้ขี่บนหลังมันอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิสติวะกับสิ่งถูกสร้างมีใครบ้างบอกยกอยายะห์นี้มาเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวอิสติวะจะไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างมีไหมไม่มี ใครจะไม่เข้าใจแบบนั้นอัลลอฮ์เชคโมฮัมหมัดชันกิติี้ท่านบอกว่าคนพวกนี้นะท,ท,ทั้งๆที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดนะแล้วมาเก่าหาคนที่ยืนยันสีฟัตขอลเหรอาเป็นพวกมุชาบ,บีฮะพวกอะไรอะพวกเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยสีฟัตที่มีอยู่ในตัวพระองค์เนี่ยไปเทียบเคียงสิ่งถูกสร้างเนี่ยคนเหล่านี้นะมันเป็นมุชาบ,บีฮะซะเอง ในใจของพวกเขาเนี่ยเห็นอายะกุรานอ,อ่านแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะสมองเข้าใจทันทีเลยว่าสิ่งเนี้ยไปเหมือนกับสิ่งถูกสร้างแต่แต่มีปัญหาแค่เฉพาะคอบรียะนะซิฟัตคอบรียมีปัญหาแค่นี้พออ่านเข้าใจตรงนี้โอ้มันอ่าโอเคนะมันต้องมันตัชเบียให้มันมันต้องไปเทียบเคียงกับสิ่งถูกสร้างแน่ตามกฎของอิมัมอะลิสโตเิลหนึ่งสองสามสิ แต่พอะอัลลอฮ์เราซูลว่ากฎง่ายๆของอันซุนนะยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพูดทรงบอกยืนยันในสิ่งที่เพราะยืนยันในสิ่งที่เราซูลทรงทรงบอกแค่นั้นเองกฎง่ายๆพร้อมกับอะไรพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณกษณะต่างๆเหล่านี้ไม่ทรงเหมือนกับสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์มากับไม่ต้องมานั่งเมาเมายูดมาดูมาอิคติบารีเหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวอะไรกะ มีไม่มีงงเหมือนกันนะกีดำก็แตะก,ก็ขัดกันอยู่ใช่หรอเรื่องกีดำนะเรื่องปะกอ็ขัดกันนักวิชาการบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยในคำนิยามโน่นนี้นั่นอาจจะไฮยุสก็ขัดกันเละเยาหฮัดอารอดก็ขัดกันในส่วนของบรรดามุตตกัลิมีนเรียนให้ปวดหัวพี่น้องปวดหัวปวดหัวจริง ซิฟาเกาอูหูจะใส่ทําไมเกาอูหูอ๋อแค่จะอธิบายเพิ่มเติมไม่เฉยเอาแล้วมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันเข้าใจไม่ได้อก็อใส่มาทำไมมันเข้าใจไม่ได้งงไหมออกทะเลมาเยอะเหมือนกันอ่ะพี่น้องไก่ละอ่ะอีกนิดเดียวพี่น้องนิดเดียวต่อมาเหลืออะไรเหลือ เมื่อกี้เราเท้าคว,วามตทุกท้าคว,วามไหมเนี <c> ่ย <oughs> จบกันในเรื่องของอการยืนยันคุณลักษณะซูบูติยาซิฟัตคุณซูบูติยาเนี่ยนะเราจะยืนยันในนี้ในในส่วนของอัลซัม,มก็คือในอายะอันกุรอานในสุรานิซาอายะฮ์หนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับที่อัลลอฮ์ทรงบอกว่าทรงจงศรัทธาต่อร้อนและและเราซนของพระองค์หมายถึงจงศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกถึงพระองค์เองเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระองค์ในอันกุรอานและ ท่านรอซูลได้บอกถึงคุณลักษณะขององค์ในอันฮะดิษนะครับนี่คือหลักฐานของอัสซบูติยะต่อมาหลักฐานในการที่ว่าจะต้องยืนยันคุณลักษณะของลอทา้งน้าสติปัญญาเนี่ยนะครับท่านเชฟซมีนกาต่าว่าว่าอัมล์ عقلو فالىأن الله า ع ا ل น أخبرا به أخبرا ب อ ا عن ั ف บิฮามินไกร ه ฮ م วะอัสดะกุกีลัน ว่าอัลฮซนูฮานีซันมินกีฮีในส่วนหลักฐานด้านสติปัญญาที่เราจะต้องยืนยันในสิฟัตอัสุบูติยาตรงนี้เนี่ยท่านเชคอุซยมินกล่าวว่าเพราะว่า Allah อัลลอฮ์ตาลานั้นได้ทรงบอกถึงตัวของพระองค์เองนะโดยที่พระองค์นั้นอัลละมูบิฮามินโกอยรีฮีพระองค์นั้นทรงรอบรู้จากสิฟัตต่างๆเหล่านี้คุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยรอบรู้ในตัวพระองค์งนั้น รอบรู้มากกว่าคนอื่นนะวสาสเดกูกีลันและเป็นพระผู้ทรงที่สัจจริงนะมากที่สุดในบรรดาคำพูดที่อยู่ในโลกใบน,นี้วะาอัษนุฮะดีซามินลอยดีฮนะีแนละโวหารสำนวะนใะนการใช้ในการพัฒนาเนี่ย ก็ดีเยี่ยมหรืองดงามมากกว่าคนอื่นๆนะครับนะหมายถึงว่าจําเป็นที่จะต้องยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกเพราะว่าสำนวนอัลกุรอานเองเอ่ยพระอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้ทรงสัต์จริงเอ่ยสิ่งต่างตาเหล่านี้ยืนยันให้สติปัญญาเรานั้นจะต้องอะไรนะครับยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงมาในนาโตของพระองค์เอง เชื่อมีนได้ก่าวต่อไปว่าวาฝาวาจบเอิสบาตุอาละหูกามาอัคบารอบิฮามิไงร้อยตรตรดุดินฉะนั้นแล้วนะครับฉะนั้นแล้วจำเป็นจะต้องยืนยันนะสิฟัตอสบุติยานี้เนี่ยให้กับพระองค์กามาอัคบารอบิฮาเชกเช่นที่พระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้มิไงร้ตรตดดุดินโดยที่ไม่มีการคลางแคลงใจ มีอรอยตอรถดุดนะฟะอินะต่อรถดุดะแท้จริงแล้วการตรอรถดุดตรงนี้เนี่ยนะการสับสนรหรือการสองจิตสองใจว่าจะเอเอดีไม่เชื่อดีไหมเนะนะนี่ยนะฟิลข่บัตรในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยอินมายะเตอต้าพีนยกูนุล خ บาวรู ซาดิรอนมิม,มันยะยูซออลัยินจัฮลุอ้วินกาซิบุอ้วิลลแท้ที่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นขณะที่ข้อบัตรหรือเรื่องราวเนี่ยที่พูดออกมาที่เกี่ยวกับซีฟัตเนี่ยนะซาดิรอนออกมาจากผู้ที่อนุญาตให้เขามีการยะฮลูโง่เขากาซีบุนะโกหก อไอยู yu, การประมาหมายถึงคำพูดของอัลลอฮ์ที่ถูกระบุไว้นะในอัลกุรอานเนี่ยนะประจ,จากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดละเออมีให้สุลายุบซีฮูบีมายูรีดโดยที่คำพูดนั้นไม่ชัดเจนหมายถึงว่าประมาคนที่พูดแบบประมาเนี่ยนะแน่นอนว่าจะเรียบเรียง คำพูดหรือประโยคที่ต้องการสื่อได้ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นักเหมือนเช่นผมบางบางบางเวลานะแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้นอัลลอฮ์พระองค์ไม่ใช่แบบนั้นเชษะมิงกาวตาว่อไปว่าวาุล وكل ه ذ ล العيوب ا ل س ิ ا س ต ت ممتينة กก ح ลล ل ل ه ا ل ز วจัลและ ทุกๆสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยอายุบหรือข้อบกพร่องทั้ง3เนี่ยการไม่รู้หรือการงโง่เขลาการโกหกและความประมาทที่พูดไม่ชัดเนี่ยนะมุมตะนิอาตุนฟีฮักกินละมันเป็นที่ต้องห้ามในสิทธิ์ของเหอในตัวของพระอ,องค์เมนที่ต้องห้ามฟาวาจจบากกบูลุคอบาริฮีอาลามาอัคบารอบีฮีฉะนั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องยอมรับ ในคํานํารัดของพระองค์นะในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกมันเอาไว้นะครับอันนี้คือหลักฐานทางสติปัญญาหมายถึงว่าเราพิพนิพิพจารณาว่าพระองค์เป็นพระผู้ทรงชะฉานนะหมายถึงกุรอานเนี่ยสำนวนชัดเจนคนที่พูดเนี่ยไม่มีประกอบไปด้วยเป็นคนที่มีความรู้นะเป็นพระผู้สัตว์จริง แน่นอนว่าสติปัญญาต้องยอมรับเหมือนมนุษย์อะคนที่พูดจาฉาฉาคนที่อะไรไม่มีคุณลักษณะของการบิดพิวนะพูดด้วยกับความรู้แน่นอนคนฟังก็ต้องยอมรับเข้าใจไหมและอัลลอฮ์ล่ะมากกว่านั้นนะครับ ชาาเช่นเดียวกันนะเราจะกล่าวในในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านนาบีโทษในสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ถึงอลลาฮิตะอาล ه และเช่นเดียวกันเราจะกล่าวในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีโทษในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ถึงอัลลอฮฺูว ح ا ن ه าละเดียยวกกัันนใารรอมรบพา,าือ่อ ในการยอมรับคำนบัดของอัล l l a ์แน่นอนเราก็ใช้กฎเดียวกันในการยอมรับคำพ,พูดของท่านนบีสุลลัลฮุวาลาอีวะซัลลัมทีท่พูดถึงซีฟัตของอัล a อ l a ฮขมดุลิลละนะฮะมุกัลลาฟ้าอินนับีย์สุลลัลลัฮวาลาอีวาสัลลัมอาลามุนน่าซีบิรบบิเพราะว่าท่านนบีสุลลัลฮุวาลาอีวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ทรงที่รู้ดียิ่งกว่ามนุษย์หมายถึงว่ารู้ดี รู้จก Allah, ักอัลลอฮ์พระผู้อวยบานของพระองค์พระผู้อวยบานของเขาเนี่ยรู้ดีกว่าคนทั่วๆไปรู้ดีกว่าทุกคนท่านนาบีรเนี่ยรู้ดีกว่าทุกคนเลยว่าพระองค์นั้นทรงเป็นอย่างไรว่าดูกูฮุมข้อบารอนแล้วเป็นคนที่พูดจาสัต์จริงมากกว่าคนทั่วๆไป ว่าอ oh uh um er uh uh um ันซอฮูฮุมอิรอดันว่าอับเศรุ้มบานันมีอะไรครับมีเจตนาที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยนะในการให้คำแนะนำาหมถึงว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการที่จะต้องการที่แนะนำชี้นำให้กับอุมมะของท่านว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกว่าอับเศรหุมใบานันแล้วก็มีว่าทะ วัทะวาท,วาทนศิลป์ที่ดีที่สุดในมูมนุษย์ฟาวัจบากอบกูบลูมาอัคบารอบิฮีอาลามาฮุวาอะไรฉะนั้นแล้วสติปัญญาจะหากว่าเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องยอมรับในสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้นะครับในสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นอย่างไร วันนี้นะครับจบแล้วจบแล้วรั้งต่อไปจะเป็นซิฟาตุสันบียะซิฟาตอัสันบียะนะครับโอเควันนี้สรุปยังไงดีไม่ได้ว่าสรุปเดี๋ยวไปสรุปไปสรุปต้นต้นนี้นะต้นอีพีหน้านะครับสรุปต้นอีพีหน้าพี่น้องใครอยากดูคลิปนี้แบบสั้นๆติดตามอีพีหน้าครับผม <laughs> ใครอยากดู อีพีที่แล้วสั้นๆติดตามอีพีนี้กอกลับไปช่วงต้นครับโอเคเชลลเราขอให้พวกเรานั้นยืนหยัดในหลักการศาสนานะครับผมแล้วก็ขอดุอาให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ให้มีเวลาว่างนะครับในการที่จะทําการศึกษาศาสนาขอรองสวัสดาลาะส่วนของผมเองนะครับก็แค่มานําเสนอแล้วก็มาอ่านให้กับพี่น้องฟังนะครับเท่านั้นเองเพราะว่า